ในครัวสาวจ๋าอย่าหาว่ามีเสียงสาบ้านอยู่ใต้ข้างล่างมองเห็นแล้วทุกวันทุกวีในครัว
เวรกรรมนก
องมันทำให้เกิดเธอเจอไม่เข้าใจสักทีบุญมาด้วยวาสนาพอพี่คนดีน้องคงจะมีเสน่หาคนเคียงคงจะทวงน้องก่อนที่จอดทุกคนก่อนจากพัดมาน้องก็ช่วยลงยาวคงคาการดาพี่นี้เข้ามาอยู่ด้วยสมาชิกด้านบนเวทีนี่คือคับคับข้างเนืองแน่นแน่นอนนะครับแต่ว่าหมดรอบแล้วก็รักษากติกาเคลียร์เวทีกันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับขึ้นมาสนุกสนานกันได้ต่อในเมื่อมารายงานตัวกันครบคันแล้วก็ใช้เวลานี้โฆษณาประชาสัมพันธ์งานบุญงานประจำปีของทางวัดกันไว้สักสองงานซึ่งก็อยู่ในเขตติดต่อของอยู่ในเขตของตำบลโพพระนี่แหละนะครับตำบลโพพระนี่แหละก็คือในวันที่6เมษาเดือนหน้านะ6เมษานี้จะเป็นงานฉลองพัดยศของพระคุณเจ้าอาวาสของวัดโพพระในนะวันที่6นี้โพพระในก็จะอยู่กับพวกเราแจ๊สบินแบนด์พร้อมกับคณะนางรำ2คณะ2เวทีด้วยกันยังไงก็จดจำไว้กันไว้แล้ววันที่6เมษาเรามาร่วมสนุกกันที่วัดโพพระในแล้วก็ต่อเนื่องกันเลยนะครับหลังจากวันที่6เนี่ยวันที่7 8และ9 3วันนี้จะเป็นงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อลาบนะครับณวัดโพพระนอกนี่โพพระนอกอยู่ข้างในนะ
ผมข้างในอ่ะอยู่ข้างนอกนี่นะครับผมเผื่อจะสับสนนะครับนะสองวัดสองงานติดต่อกันเลยในส่วนของพวกเราแจ๊สบิ๊กแบนด์ที่วัดโพพระนอกเนี่ยเราจะอยู่กันในคืนวันที่8เมษายนนะครับวันที่8แต่ว่างานก็มี3คืนสามารถที่จะมาร่วมบุญร่วมกุศลมาปิดทองกับทางวัดได้ทั้ง3คืนเลยคืนที่7 8และ9นะครับสำหรับงานประจำปีของทางวัดโพพระนอกส่วนลำวงยอดยุคแจ๊สบิ๊กแบนด์พร้อมนางนำ2คณะนี่อยู่คืนวันที่8นะครับนะฝากกันไว้วัดในพื้นที่ของเรายังไงก็ร่วมบุญร่วมกุศลนะครับมาร่วมสนุกกับรำวงแล้วก็มาร่วมปิดทองกับทางวัดกันเยอะๆวันที่6วัดโพพระในนะแล้วก็7 8 9วัดโพพระนอกนะครับผมในอิ่มบุญอิ่มกุศลกันแน่นอนนะครับเมื่อสักครู่หันไปด้านหลังเห็นเครื่องดื่มมาจากไหนเยอะแยะเลยสิป้าหมออาทีมงานสภากาแฟใช่ไหมแหมมาส่งให้ตอนประหมอกำลังร้องเพลงข้อมูลเลยคาดเคลื่อนเลยขอบพระคุณนะครับขอบคุณทีมงานสภากาแฟวัดตันกงอย่างสูงเลยที่ส่งมอบเครื่องดื่มชูกำลังสร้างความสดชื่นให้กับนักดนตรีด้านบนเวทีเอาละครับมากันครบครันแล้วรวมตัวกันด้านบนเวทีสนุกสนานด้วยกันตั้งต้นอยู่ในจังหวะรำวงเสนอรอบนี้กับสาวกันตึมศิลปินไผ่พงศธรจ้าThank you.
ลองนานเท่าลองนานลองนานนานเลยแหละ
สนานกันได้อย่างต่อเนื่องค่ำคืนนี้นะครับทีมงานของท่านผู้ใหญ่แบงค์จัดหนักจัดเต็มนะครับเปิดให้พวกเราได้สนุกสนานกันฟรีๆโดยที่ไม่ต้องซื้อบัตรไม่ต้องซื้อตั๋วนะครับแต่ว่ารักษากติกาขึ้นลงแล้วก็รอฟังทางกองเชียร์ว่าจะมีอะไรพิเศษให้ประชาสัมพันธ์หรือไม่เท่านั้นเองเมื่อสักครู่นี้เราได้ข้อมูลของคณะนางรำที่จะมาร่วมสนุกที่วัดทั้งโผพระนอกแล้วก็โผพระในเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันที่6เมษายนที่